จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งวันนี้ถูกยกระดับให้เป็น1ใน5จังหวัดพื้นที่สีน้ำตาลเข้มที่จะต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสูงสุดแล้วแต่ที่น่าตกใจวันนี้ค่ะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมืองที่มีสโลแกนว่าเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวในวันนี้กลับกลายเป็นเมืองร้างในพริบตานะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันค่ะวันนี้นะคะแมเนเจอร์ออนไลน์ภาคกลางตะวันออกจะพาทุกท่านนะคะมาพูดคุยกับคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งท่านหนึ่งนั้นเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอีกท่านหนึ่งนั้นเป็นอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชากับความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ทิศทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอศรีราชาแล้วก็ข้อเสนอแนะที่อยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะวันนี้ผู้ที่ร่วมรายการนะคะท่านแรกคุณขวัญเลิศพานิชมาศท่านเป็นส.ส.จังหวัดชลบุรีนะคะอีกท่านหนึ่งก็คืออดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาคุณสุรุตเกิดชัยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามท่านส.ส.ก่อนวันนี้เนี่ยศรีราชาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ท่านส.ส.ก็ดูแลอยู่ด้วยมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นในเรื่องราวแบบนี้ในศรีราชาอยากให้ท่านส.ส.พูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ในศรีราชาอย่างน้อยให้ชาวศรีราชาหรือว่าชาวชลบุรีเนี่ยได้รู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงอะค่ะครับผมด้วยสถานการณ์โควิดนะวันนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าเราเคยเกิดที่บ้านเรามาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแต่ในการระบาดรอบแรกนะครับแต่ณวินาทีนี้อำเภอศรีราชาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆ นะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับยอดแต่ละวันเนี่ยมันมาถึง30คน50คนสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรากลัวว่ามันจะพุ่งทะยานไปมากกว่านี้นะครับอาจจะแตะ100คนนะครับทุกวันนี้เนี่ยประชาชนพี่น้องชาวศรีราชาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดือดเนื้อร้อนใจนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับพนักงานบริการนะครับทุกๆสาขาอาชีพตอนนี้ได้รับความกระทบกระเทือนกันไปหมดกันนะครับห่วงเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องของตัวเองด้วยนะครับสำคัญท่านส.ส.ขวัญเลิศนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่พบประชาชนเนี่ยมากทีเดียวหลังจากเกิดการแพร่ระบาดในอำเภอศรีราชาต้องถามท่านส.ส.ว่าลงพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านจากประชาชนวันนี้เขาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างอะคะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของปากท้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าและวินาทีนี้การกลัวโควิดของชาวศรีราชาบางส่วนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะลงไปดูในระดับล่างถึงระดับกลางถึงระดับล่างนะครับก็ส่วนใหญ่คนจะเป็นห่วงในเรื่องของปากท้องนะครับเป็นห่วงเรื่องของลูกเมียนะครับหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์กิจการต่างๆเนี่ยปิดตัวลงนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะหยุดร้านนะครับก็เป็นห่วงว่าในเรื่องของรายได้นะครับรายได้ในการจุนเจือครอบครัวหรือว่าการจ่ายค่าเช่าภาระต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาจะเป็นห่วงในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ครับมาที่ท่านนายกอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชานะคะคุณสุรวุฒิเกิดชัยเป็นชาวศรีราชาโดยกำเนิดด้วยในฐานะสื่อด้วยต้องถามก่อนว่าตั้งแต่อยู่ศรีราชามาจนถึงวันนี้เคยเจอสถานการณ์ที่ว่าศรีราชาเนี่ยเป็นเมืองร้างในพริบตาแบบนี้มาก่อนไหมคะครับต้องยอมรับว่าณสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันหนักจริงๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมศรีราชาเราเจริญขึ้นจากการพัฒนาหลายๆด้านนะครับแต่ปัจจุบันถามว่าโควิดมีผลกระทบไหมมีอยู่แล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้ทุกภาคส่วนเลยนะครับมันเป็นห่วงโซ่อยู่แล้วที่มีการสัมผัสกันในท้องถิ่นตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงว่าที่เขาบอกว่าศรีราชาเมืองร้างนะครับศรีราชาเมืองร้างมันมีสองส่วนด้วยกัน1คนไม่ออกไปไหนเพราะเนื่องจากกักตัวนะครับต้องดูตัวเองรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยบางกลุ่มก้อนเนี่ยกลับต่างจังหวัดในพื้นที่กับถิ่นกำเนิดของเขารวมถึงนักลงทุนบางส่วนก็กลับไปในส่วนของประเทศเขาด้วยนะครับก็ทำให้เมืองก็ค่อนข้างที่จะซบเซาครับไม่เคยปรากฏแบบนี้มาก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแบบนี้นะครับค่ะคุณสุรวุฒิเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องของการช่วยเผยแพร่ข่าวสารทั้งในหน่วยงานภาครัฐทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งของในพื้นที่อำเภอศรีราชาการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านสื่อออนไลน์วันนี้ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ถึงสถานการณ์แล้วก็วิธีป้องกันตัวเองเนี่ยณวันนี้มีเสียงสะท้อนกลับมายังไงบ้างคะผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอยากได้รับชุดข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนะตอนนี้ผมว่าความแตกตื่นในช่วงแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าการสื่อสารโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยเราเข้าใจในเรื่องระบบการทำงานของเขาที่มีภารกิจนะครับจำนวนมากแต่การสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้เข้าใจนะสถานการณ์ตอน
ตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวเพื่อที่เขาจะได้รับมือได้ตอนแรกๆก็ยังค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกกันแต่ผมว่าตอนนี้ชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยรวมถึงการทำสื่อหลายๆของภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนรวมถึง อย่างสื่อมวลชนก็พยายามที่จะส่งชุดข้อมูลไปที่พี่น้องประชาชนให้เข้าใจแล้วตอนนี้ผมว่าเขาเข้าใจมากขึ้นคือศรีราชาตื่นตัวใช่ครับแต่ไม่ตื่นตูมนะครับในการที่จะช่วยกันตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องกลับมาที่ท่านสสท่านสสเองก็คงจะรู้ข้อมูลเหมือนหลายๆคนที่รู้ทั่วประเทศว่าการแพร่ระบาดตูมเดียวในศรีราชาเนี่ยมากกว่า 90% เกิดจากผู้ที่มาจากบ่อนการพนันค่ะตรงนี้ท่านสสยอมรับไหมว่าจริงๆเนี่ยศรีราชาเราเนี่ยมีบ่อนการพนันอย่างที่มีการแจ้งข้อมูลเบาะแสในโลกสังคมออนไลน์อะค่ะคือจริงๆแล้วก็บ่อนการพนันเราเริ่มกันแบบนี้ก่อนดีกว่าครับว่าบ่อนการพนันเนี่ยณวินาทีนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของการแพร่กระจายจุดต้นต่อเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของบ่อนการพนันเนี่ยกลุ่มนักเล่นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะวนเวียนไปเล่นตามบ่อนต่างๆซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกจุดเลยแล้วกลุ่มคนเล่นพนันเนี้ยก็บางคนก็เล่นวันนี้เล่นได้ก็จะมีการไปเที่ยวสังสรรค์ก็จะทำให้การแพร่เชื้อเนี้ยออกไปสู่ในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงต่างๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของกิจการบ่อนเนี้ยมันเกิดขึ้นทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ท่านนายกเขาบอกไว้นะครับว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลตอนนี้ผมก็อยากขอรณรงค์เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาในหลายๆส่วนต่อเนื่องกันไปอีกนะครับก็อยากให้รณรงค์หากใครมีข้อมูลนะครับอย่างที่ท่านนายกเขาว่าไว้ว่าถ้าใครมีข้อมูลให้แจ้งเข้ามาในหน่วยงานได้เลยส่วนกลางได้เลยนะครับอย่างอำเภอของเราก็จะมีที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยได้กวดขันลงพื้นที่ได้เข้มงวดกว่านี้ครับจากการที่ท่านสสลงพื้นที่ตลอดเนี่ยตอนนี้บ่อนต่างๆในพื้นที่ปิดหรือยังคะเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับหลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบเต็มๆนะครับกับหลายๆหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยนะครับก็ทำให้สถานการณ์บ่อนตอนนี้ณวินาทีนี้ผมคิดว่าไม่มีแล้วครับคุณสุรวุฒิคะอยู่กับข้อมูลของทั้งอำเภอศรีราชาแล้วก็ข้อมูลของชลบุรีเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงผู้ติดเชื้อเท่าที่ได้รับข้อมูลแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันทุกวันเนี่ยถ้ามองในฐานะสื่อสถานการณ์ในศรีราชาเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงเท่าที่ติดตามจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขอำเภอหรือว่าทางด้านอำเภอรวมถึงอสมแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนวโน้มทิศทางเดี๋ยวผมต้องขออธิบายแบบนี้ว่าถ้าเป็นกลุ่มก้อนจากบ่อนเนี่ยสมมติว่าเราเรียกว่ากลุ่มนี้กลุ่ม A จากศรีราชานะครับที่มีการเดินทางเล่นตามพื้นที่ต่างๆนะครับเราเรียกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม A กลุ่ม A เนี่ยมีการตรวจมีการป่วยออกอาการมีแล้วรวมถึงไม่ออกอาการเนี่ยกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะผ่านไปแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันถึงเรื่องของกลุ่ม B กลุ่ม B คือกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดกลุ่ม B กลุ่มนี้นะครับก็ได้มีการเข้าไปตรวจนะครับอย่างที่บอกว่ากลุ่ม B จะไปตรวจได้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม A มีการแสดงอาการหรือว่ามีการบ่งบอกว่าติดเชื้อแต่ตอนนี้ที่มันวุ่นวายนะครับก็คือกลุ่ม C อย่างเช่นที่เสี่ยงน้อยที่สุดแล้วใช่ครับยังมี C มี D มี E ที่มันขยายวงออกไปกลับมาตรวจวิตกตื่นตระหนกเกินไปก็ทำให้กระบวนการของการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับค่อนข้างที่วุ่นวายนะครับประกอบกับว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้จริงๆศรีราชาผมว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับที่ตัวเลขมันยังไม่เป็นศูนย์หรือว่ามันยังไม่ล้นห้วมห้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยขยายผลขยายวงไปดูในกลุ่มว่ากลุ่มชุมชนตรงนี้นะครับมีประวัติตามทำลายทำนู่นนี่เราก็พยายามที่จะค้นหานะครับแล้วก็ผมว่าการค้นหาและพบเจอมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะได้ปลอดภัยว่ายิ่งเจอยิ่งรักษายิ่งหายเราช่วยเหลือกันนะครับมองว่าไม่ใช่เขาเป็นไม่แน่นอนแหละไม่มีใครอยากติดเชื้อถูกไหมครับไม่มีใครในโลกนี้อยากติดโควิดแต่ทำไงได้ติดแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรติดแล้วเราจะช่วยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยอย่างไรมากกว่าครับกลับมาที่ท่านสสขวัญเลิศกันอีกครั้งนึงนะคะต้องถามท่านสสก่อนวันนี้ลงพื้นที่ไปเยอะไปพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อก็แล้วก็คงน่าจะมีชุดข้อมูลที่น่าจะเสนอหน่วยงานรัฐหรือว่าแม้แต่รัฐบาลที่สะท้อนในฐานะของคนที่ดูแลพื้นที่ศรีราชาวันนี้อยากจะสะท้อนอะไรไปยังรัฐบาลนะคะคือวันนี้นะครับความเป็นจริงก็คือรัฐบาลไม่ได้สั่งล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรามองดูแล้วว่ามันเหมือนล็อกดาวน์แต่กับไม่มีการเยียวยาให้กับประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับไม่เห็นคือผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ย
มองเห็นในส่วนถึงคนรักยากนะครับคนทำงานหาเช้ากินข้ามเนี่ยนะครับว่าเราไปเราจะพากลุ่มคนกลุ่มนี้ให้เขาอยู่ต่อไปได้อย่างไรก็คือตอนนี้ท่านสตรองจะบอกว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดในระลอก2เนี่ยคือรักยากเพียวๆแล้วเกือบจะทุกกิจการก็ว่าได้นะครับทุกระดับชั้นก็ว่าได้แต่เพียงแต่ว่ากลุ่มคนหลายๆกลุ่มเนี่ยเขายังพอเอาตัวรอดในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่กลุ่มคนที่หาเช้ากินข้ามไม่มีเงินเก็บเงินก้อนนะครับต่อไปหลังจากนี้เขาจะอยู่ยังไงนะครับคือผมถึงบอกว่าอันดับแรกที่จะต้องทำเลยเนี่ยนะครับก็อยากให้เยียวยาประชาชนนะครับควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับของทางรัฐที่ออกมานะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการเยียวยาประชาชนเนี่ยครับการคิดมาตรการต่างๆนะครับเรื่องโควิดเนี่ยสำคัญการป้องกันก็สำคัญนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนมองว่ามันสำคัญมากกว่าคือเรื่องของปากท้องนะครับถ้าจะอดตายเนี่ยเขาไม่สนหรอกครับว่าจะติดโควิดหรือไม่ติดนะครับดังนั้นอันดับแรกให้มองในเรื่องของการเยียวยาประชาชนก่อนนะครับการมอบหน้ากากอนามัยการให้เจลล้างมือการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดนะครับเพราะว่าในหลายๆชุมชนเนี่ยครับเขาบอกว่าเขายังขาดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจอย่างเช่นน่าจะมีรถเข้าไปตามชุมชนเข้าไปตามหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อไปบอกข่าวสารเพื่อไปแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆที่ผมอยากจะสื่อสารไปทางฝากฝั่งผู้บริหารนะครับว่าในเรื่องของมาตรการพักหนี้นะครับผมอยากให้มีการพักหนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำเรื่องราวให้ยุ่งยากไม่ต้องรอการอนุมัตินะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาภาระเรื่องของหนี้สินนะครับรายเดือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้เงินสวัสดิการดูแลเบื้องต้นไปก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปทางฝั่งรัฐบาลนะครับว่าให้เยียวยาไปด้วยควบคู่กับมาตรการที่ออกมานะครับทุกคนยอมรับได้หมดนะครับว่ามาตรการที่ออกมาจะเข้มงวดแค่ไหนนะครับแต่ว่าอยากให้เยียวยาควบคู่ไปด้วยครับเรื่องของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อท่านสสเองลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยถ้าทั้งหน่วยงานรัฐเองทั้งที่สสดูแลอยู่เนี่ยเราได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อเนี่ยครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนในศรีราชาของผมเป็นแบบนี้ครับก็คือในส่วนของทางอำเภอทางเทศบาลทางสาธารณสุขนะครับก็ระดมร่วมกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งล่าสุดก็ได้ตะเวนนะครับในเรื่องของถนนสายหลักนะครับส่วนผมเนี่ยจะทำงานเป็นกลุ่มทีมเสริมทีมเสริมของผมนี่ก็หมายถึงว่าผมจะเข้าไปในตามจุดต่างๆที่ไม่ใช่สายหลักนะครับหลักๆเลยของงานผมก็คือจะเป็นตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อนะครับก็จะมีในหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความกังวลเป็นอย่างสูงนะครับมีหลายๆคนที่ผมไปเจอมาเนี่ยพอเขามีข้อมูลว่าบ้านนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อนะครับแต่ว่าผมเช็คดูแล้วว่าคนที่อยู่ในบ้านด้วยเขาไม่ได้ติดนะครับเขาก็ไปตรวจวัดมาแล้วแต่มีบางร้านค้าไม่ขายข้าวไม่ขายน้ำให้นะครับอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าการที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอยู่ในบริเวณนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าชุมชนนั้นจะต้องติดโควิดไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกบอกไว้ว่าไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ารอบนี้กับรอบแรกในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับว่ามันต่างกันรอบแรกเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอาการออกมาค่อนข้างชัดเจนรอบนี้เนี่ยบางคนที่ติดไม่ไอด้วยซ้ำไม่มีไข้ขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ยอมรับว่าการกระจายมันรวดเร็วกว่าแต่แรงเขาเรียกว่าอะไรอาการนะครับอาการที่ออกมามันไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเชื้อมันเบาบางลงหรือว่า เรามีภูมิต้านทานมากขึ้นก็ไม่แน่ใจนะครับค่ะแล้วท่านในแง่สื่อในฐานะนายกสมาคมสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็เคยเข้าไปดูแลในพื้นที่ตอนนี้มีปัญหาคือคนบางละมุงคนศรีราชาไปไหนเนี่ยไม่ค่อยอยากบอกว่ามาจาก2พื้นที่นี้เพราะว่ากลัวในสังคมจะรังเกียจในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยเราจะสร้างความเข้าใจกับคนที่ดูรายการของเราอยู่ได้ยังไงว่าจริงๆคนศรีราชาคนบางละมุงไม่ได้ติดทั้งหมดมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะคะก่อนอื่นพูดถึงคนในพื้นที่ศรีราชาเองก่อนนะครับอย่างเช่นบางร้านที่ไปปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์นะครับบางคนก็มีการบางทีไม่มีแหล่งที่มาที่ไปหรือบางคนแค่พอรู้จากการบอกปากต่อปากหรือบอกเล่าแล้วมีการแพร่สื่อลงไปนะครับพิมพ์ลงไปในตามสื่อจริงไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปตรงนี้แหละฮะน่ากลัวโควิดอีกนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าบางร้านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องบางร้านไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นลูกจ้างรายวันรายเดือนพนักงานพาร์ทไทม์บางร้านก็ถึงกับว่าไม่มีคนกล้าที่จะมากินนะครับแ
คนในพื้นที่ก็มีการลือไปตรงนี้ไม่มีใครแก้ข่าวหรือแก้อะไรเขาเลยซึ่งจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ไทม์ไลน์เนี่ยที่อย่างสาธารณสุขจังหวัดส่งมานะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะติดตามให้กลุ่มก้อนที่มีการสัมผัสผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยที่ไปตรงนั้นได้ให้เขามารับการตรวจถ้าไม่มีก็ไม่มีถ้ามีจะได้รักษาแต่ชาวบ้านบางทีไปลือกันไม่มีที่มาที่ไปแล้วเขาได้รับผลกระทบนะครับในการทำธุรกิจของเขาไม่ว่าอย่างเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนะครับหรือว่าจะเป็นยันร้านที่มีทุนหนาล้วนได้รับผลกระทบจากตรงนี้น่ากลัวโควิดอีกนะครับเพราะโควิดอย่างที่บอกไปว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมีไม่ถึง 3% ที่เสียชีวิตติดแล้วรักษาหายได้นะครับแต่สิ่งที่จะไปกอบกู้เรื่องเศรษฐกิจของเขาในการแก้ปัญหาปากท้องนะครับรวมถึงในการที่จะดำเนินธุรกิจอาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้นะครับตรงนี้เริ่มจากกลุ่มก้อนในพื้นที่ศรีราชาก่อนเราช่วยกันในที่หมายถึงว่าเราเป็นหูเป็นตากันนะครับดูแลตัวเองก่อนนะครับส่วนคนนอกพื้นที่เขาจะมองอย่างไรอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้กับความมั่นใจหรือความที่เขาจะแนวคิดของเขานะครับส่วนศรีราชาอีกอย่างหนึ่งนอกจากช่วยกันแล้วนะครับเราต้องให้กำลังใจกันอย่างที่บอกว่าณตอนนี้ครับไปไหนมาไหนทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าประชาชนพี่น้องประชาชนที่เป็นพนักงานที่มีเป็นราชการก็ดีเป็นอะไรก็ดีเราเหนื่อยกันทุกคนแต่อย่างที่บอกว่าเราช่วยกันอย่างไรที่จะสร้างความมั่นใจในพื้นที่ของเราก่อนนะครับผมว่าอีกไม่นานน่ะรอยยิ้มมันจะกลับมาจากตัวเลขแนวโน้มสถานการณ์ที่ผลตรวจในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนที่พี่น้องเข้าไปตรวจนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเป็นลดลงแต่ไม่ลดแบบควบห้าเพราะเจ้าหน้าที่ยังทำงานเชิงลุกอยู่ครับค่ะก่อนจากกันนะคะท่านสสฝากอะไรกับคนที่ดูรายการของเราไม่ใช่แค่ชาวชลบุรีแต่ว่าชาวตะวันออกตอนนี้ที่หนักหน่วงทีเดียวเรื่องของการแพร่ระบาดอะค่ะครับผมก็อยากจะฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับทั้งภาคตะวันออกทั่วประเทศเลยก็ได้นะครับว่าณวินาทีนี้เชื้อไวรัสโควิดที่มันแพร่กระจายอยู่ขนาดนี้ครับมันอาจจะทำลายร่างกายเราแต่เราอย่าปล่อยให้มันทำลายมิตรภาพของคนนะครับอย่าให้ปล่อยให้ทำลายมิตรภาพของคนรอบข้างนะครับของทุกๆคนเราต้องช่วยกันครับจับมือร่วมกันแล้วเราจะต่อสู้กับมันไปให้ได้นะครับเราอยู่ด้วยกันอย่างตื่นตัวแต่เราจะไม่ตื่นตระหนกครับค่ะคุณสุรวุฒิในแง่ของสื่อมวลชนนะคะครับก็ฝากถึงนะครับว่ากลุ่มโค้ชคอนเน็กต์คือกลุ่มที่มีประวัตินะครับอย่าหนีไปไหนนะครับเข้าไปเถอะครับหรือว่ากลุ่มก้อนที่มีปรากฏอยู่ตามไทม์ไลน์ไปบ่อนมาไปร้านนี้มาถ้าสังเกตอาการแล้วมีพบว่ามีอาการผิดปกติไปตรวจเถอะครับอย่าหนีไปไหนนะครับเราเดินกล้าที่จะเดินเข้าไปหาเพื่อที่ตรวจเพื่อที่คนส่วนรวมจะได้ไม่ต้องรับผลกระทบจากท่านในการแพร่ระบาดเรามาช่วยกันในการที่จะค้นหาแล้วก็เพื่อที่รักษานะครับทั้งตัวท่านเองแล้วก็สภาพเมืองศรีราชาจะได้กลับมามีบรรยากาศที่น่าอยู่น่าเที่ยวต่อไปครับค่ะวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตะวันออกนะคะแม้ว่าสถิตินั้นจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลที่แน่ชัดแต่ก็เชื่อว่าจากการทำงานเชิงรุกอย่างหนักจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะจะทำให้ในวันนี้ภาคกลางตะวันออกต้องรอดจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็พิษเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านสสขวัญเลิศพานิชมาศนะคะท่านสสที่ดูแลศรีราชาแล้วก็ท่านสุรุตเกิดชัยนะคะอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาขอบพระคุณค่ะ